โอเคครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Doiser Channel นะครับได้ขึ้นอยู่กับผมอีกครั้งนะครับดอยนะครับครับวันนี้จะพาเพื่อนมาพูดคุยกันเรื่องของ7ตัวมาแรงประจำสิ้นปีนี้นะครับ2023นี้ว่ามีตัวอะไรมาแรงกันบ้างในสิ้นปีนี้นะครับของ RV นะครับมารับชมกันเลยดีกว่านะครับอันนี้ก็คือแรงค์เทียร์อันใหม่นะครับอันล่าสุดส่งท้ายปลายปีก็จะมีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับเป็นแพทที่ตัวของคีร่าและเพย์ได้รับการเนิร์ฟมาแล้วนิดหน่อยนะครับแล้วก็บางตัวได้รับการบัฟมาบ้างแต่ดอยมองว่าเมตายังคงคล้ายๆเดิมนะครับมาดูดีกว่าว่าตัวไหนมาแรงกันบ้างในเมตานี้ครับมาเริ่มกันที่ตัวแรกครับอย่างเคนครับเคนเนี่ยเป็นตัวที่เอามาแรงทั้งในแรงแล้วก็ในแข่งนะครับอันนี้ดอยมองว่าสามารถเอามาเล่นได้ทั้งตำแหน่งของโรมมิ่งแล้วก็ออฟเลนนะมันสามารถสู้ในเลนได้กลางๆไม่ได้ดวลเลนได้เดือดมากแต่ถือว่าเป็นตัวที่แบบทำให้เลนกลางและป่าแครี่อะไรเงี้ยเล่นยากนะครับมันแก๊งเก่งเปิดวิชั่นให้เพื่อนได้ง่ายนะครับเพื่อนอีกฝั่งต้องเสียจังหวะออกล้างไปอีกการจะจับมันก็ไม่ง่ายเท่าไหร่ถึงแม้ว่าจะโดนเนิร์ฟมาดอยมองว่าเคนเนี่ยยังถือเป็นตัวหนึ่งที่เดินเกมได้ไวนะครับดาเมจแรงเข้าออกง่ายนะครับแล้วก็ทำเกมได้หลายรูปแบบนะครับเสียอยู่อย่างเดียวนะเคนก็คือถ้าเกิดอีกฝั่งเขาดับตัวแท้งๆมาเยอะๆแล้วเพื่อนเราไม่ดับตัวละลายแท้งมาเนี่ยเคนก็อาจจะเล่นยากนิดหน่อยนะแต่ว่าดอยมองว่าในแรงที่แบบเขาเริ่มเล่นเป็นกันแล้วเนี่ยการดับแท้งเยอะๆอาจจะไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่สำหรับเคนเนาะอย่างเคนมันก็เล่นสายฟิกเกอร์ได้นะมันก็สามารถเจอแท้งได้แค่ล้วงตัวดาเมจเขาตายได้เนี่ยยังไงทีมเราก็เล่นสบายนะสำหรับการเล่นเคนนะดอยมองว่าเป็นตัวที่มาใหม่ดอยให้เป็นแรงแต่เป็นเอสเนาะแล้วก็เป็นตัวที่โดนแบนบ่อยด้วยนะครับถ้าหลุดมาก็แนะนำให้เล่นกันนะสำหรับเคนนะครับต่อมาครับที่ตำแหน่งของแครี่ครับต้องตัวนี้เลยนะครับน้องทีรีครับน้องทีรีในเมตานี้เนี่ยถือว่าได้รับความนิยมขึ้นค่อนข้างเยอะถึงแม้เพิ่งโดนเนิร์ฟอันติมานะครับแต่ว่าทีรีเนี่ยเป็นตัวที่เลดเกมค่อนข้างเก่งนะครับแล้วก็ทีมไฟได้ค่อนข้างดีมากนะครับคือถ้าปล่อยมันฟรีในไฟเนี่ยอาจจะโดนตายยกทีมได้เลยนะครับบวกกับตัวมันตีเป็นแนวแล้วตีเป็นเส้นนะทำให้มันจ่ายดาเมจเป็น LE ค่อนข้างง่ายถ้าเปรียบเทียบกับยอนมันก็เหมือนยอนที่วิ่งได้นะครับแบบคือยอนปกติต้องยืนยิงไงแล้วน้องทีนี้เป็นตัวที่แบบเกิดได้ไวกว่ายอนด้วยแล้วก็ไม่ต้องสเกลด้วยมันฟาร์มง่ายกว่านะครับข้อเสียอย่างเดียวก็คือมันไม่มีสกิลหนีเนาะแล้วก็ CC ตอนนี้ไม่มีแล้วมีแค่สโลว์เนาะมันทำให้ตอนนี้ดอยมองว่าทีรีเนี่ยก็ยังเก่งมากๆอยู่ถ้าเกิดมีเพื่อนเลี้ยงดีๆนะดอยก็ให้ขึ้นมาเป็นแรงค์ดับเบิ้ลเอเลยนะสำหรับน้องทีรีก็เป็นหนึ่งตัวเหมือนกันที่น่าสนใจเนาะและอย่างครับในแข่งเนี่ยก็เป็นตัวที่ได้รับความนิยมสูงมากๆเลยนะสำหรับน้องทีรีนะครับโอเคนะครับไปต่อที่ตัวต่อมาในตำแหน่งแครี่เหมือนกันดอยก็คงยกให้ตัวเดียวตัวเดิมนะครับพี่แวนของเราหรือวอร์ไฮนะครับทราบแวนของเราเนี่ยก็ต้องยอมรับจริงๆนะว่าตั้งแต่บัฟมาให้มันวิ่งเร็วขึ้นเนี่ยมันก็เก่งขึ้นไปอีกนะครับคือใครที่เล่นช่วงต้นเกมรับเผลอไปเล่นกับมันเยอะๆเนี่ยไม่ยอมแบบหนีฟาร์มหรือไปท้าสู้กับแวนช่วงต้นเกมเนี่ยก็จะโดนแวนไล่ฆ่าหมดนะครับแล้วก็อาจจะเกมจบได้ไวมากมันเป็นตัวที่สามารถสโนว์บอลช่วงต้นเกมได้ดีมากๆนะครับแล้วก็เลดเกมก็ไม่ได้อ่อนด้วยดาเมจถือว่าแรงแบบเบอร์วางอลังการมากออกดาเมจชิ้นเดียวออกของกัน 2-3 ชิ้นยังได้นะคือตัวที่มันค่อนข้างแรงแค่ทารอนชิ้นเดียวนี่ก็เอาอยู่ค่อนข้างเยอะแล้วนะครับบวกกับตัวมันวิ่งเร็วด้วยสตันก็เยอะนะน่ารำคาญสุดๆนะบอกเลยเป็นตัวนึงที่ดอยมองว่าถ้าหลุดมาแพทนี้แนะนำให้เลือกนะครับแต่มีข้อเสียนิดหน่อยคือแพ้ตัวแบบสามารถโป๊กระยะไกลได้หรือสกิลโซนได้เนื่องจากตัวมันเนี่ยไม่มีสกิลโมบิลิตี้เนาะทำให้ถ้าเกิดโดนโซนหนักๆหรือโดนโป๊กบ่อยๆอาจจะไม่ค่อยได้เข้าไฟเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดมันได้ตีก็เหมือนเดิมนะครับมันปลาตายหมดนะครับอะไรประมาณนี้แล้วก็บวกกับแพทนี้มันก็โจ๊กเกอร์ก็ยังไม่ได้เก่งมากนะแวนก็ยังค่อนข้างชิลนะครับค่อนข้างชิลมีไม่กี่ตัวจริงๆที่กำราบแวนได้นะครับน้อยตัวจริงๆส่วนใหญ่จะไปอยู่ตำแหน่งอื่นนะตำแหน่งของแครี่ด้วยกันเนี่ยแวนนี่คือเหมาหมดนะครับสู้ไหวหมดนะครับประมาณนี้ตัวต่อมาครับในตำแหน่งของเลนกลางกันบ้างนะครับเลนกลางก็ต้องยกให้ตัวนี้เลยนะครับอย่างยูเอะนะครับยูเอะเนี่ยเป็นเมจตัวหนึ่งนะครับที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดเลยนะครับสูงก็ตัวอื่นจริงๆดอยมองว่าลิเลียกับคิกซี่น่าจะดูเล่นง่ายกว่านะครับแต่ว่ายูเอะเนี่ยเป็นเมจที่ด้วยความที่ระยะมันไกลมากๆนะครับบวกกับเมตานี้เนี่ยตัวระยะไกลเยอะแบบเอลสุคนก็ชอบเล่นแวนคนก็ชอบเล่นทีลิไวโออะไรเงี้ยแพ้ระยะของ UA หมดเลยนะมันทำให้ UA เลยเป็นช้อยแรกๆนะที่โป๊กได้ดีมากๆนะครับบวกกับดาเมจมันค่อนข้างขาดสกิลต่อเนื่องสูงมากนะครับสกิลหนีก็มีคือตัวมันครบเครื่องเสียงเดียวคือตัวมันแบบไม่ได้มีอมตะแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ไม่มีจังหวะแบบไดเข้าไปสู้เท่าไหร่ไม่ใช่เชิงไฟเตอร์แอสซัสซินเท่าไหร่มันจะเป็นแนวตัวโป๊กมากกว่าก็เลยถือว่าเป็นตัวนึงที่คนเลือกหยิบสูงมากๆสำหรับ UA นะครับคอมโบมันปาหลายมีดเนี่ยฆ่าได้หลายตัวสุดๆนะครับแต่แพ้อย่างเดียวแพ้แอสซัสซินหร
ือไฟเตอร์หนักๆนะครับอย่างเช่นพวกแบบลิกเตอร์อะไรเงี้ยเคนอะไรเงี้ยหรือเจอพวกแอซินอย่างนาคอสอ้อยอะไรเงี้ยเพนอะไรเงี้ยตัวของยูเอก็จะเล่นลำบากนะครับนอกนั้นเนี่ยมันก็เจอได้หมดนะครับมันปาโป๊กแทงจนล้มได้เหมือนกันนะครับประมาณนี้แล้วกันนะสับมิดเลนนะครับโอเคมาต่อที่จังเกิลกันบ้างจังเกิลก็ยังเป็นตัวดีตัวเดิมนะครับอย่างคีร่าครับคีร่าในแผ่นล่าสุดเพิ่งโดนเนิร์ฟมานะให้แอนติเนี่ยวิ่งช้าลงนะครับวิ่งช้าลงก็จริง 10% แต่ว่าคือมันไม่ได้เนิร์ฟอะไรถ้า2ก็เนิร์ฟให้คูดาวน้อยลงก็จริงหมายถึงครับคูดาวช่วงต้นเกมมากขึ้นแต่เลทเกมมันก็เหมือนเดิมไงคือถ้าอัพท่า2เต็มท่า2ก็คูดาวเท่าเดิมเพราะงั้นมีผลอย่างเดียวที่โดนเนิร์ฟก็คือวิ่งช้าลง 10% ซึ่งดอมมองว่าถ้าเกิดเราเลือกเข้าจังหวะถูกวิ่งช้าลง 10% กับวิ่งทะลุกำแพงมันก็มากพอเราจะเข้าในจังหวะสวยๆได้นะครับดอมมองว่าตอนนี้คีร่ายังคงเก่งมากๆกับคอมโบซาเก็ตโปรเทคชั่นเนี่ยกับตัวของฟอสการ์ดเนี่ยทำให้คีร่าอึดมากๆดีไม่ดีเนี่ยเหมือนเป็นคอมโบเดียวที่เพนก็ใช้เหมือนกันนะดอมมองว่าทั้งเพนทั้งคีร่าในแผ่นนี้ยังคงเก่งมากๆอยู่นะครับก็คือเล่นง่ายทั้งคู่เลยนะแต่แนะนำว่าคีร่าเนี่ยเป็นตัวที่น่าจะเป็นป่าโน1ในแผ่นนี้นะครับดอยให้เหนือกว่าเอาอีกนิดหน่อยนะครับก็ใครที่อยากจะเลือกป่าเก่งๆสักตัวและคิดว่าฝึกไม่ยากแล้วก็คีร่าก็เป็นช้อยนึงที่ดีเหมือนกันมันเล่นคล้ายๆด้วงแหละแต่อาจจะลำบากนิดหน่อยในจังหวะของการกดตีรัวๆนะครับประมาณนี้โอเคมาถึงตัวที่6กันบ้างครับที่มาแรงในแพทนี้นะครับเป็นตัวนี้นะครับน้องตีมี่นะครับน้องตีมี่ตีมี่เนี่ยเป็นโรมมิ่งที่มาจริงๆมันบัฟมานานแล้วแต่ดอมอฟเมตาเนี่ยมันเริ่มเข้าที่มากขึ้นนะเนื่องจากแครี่ขาตายมันโผล่มาเยอะนะครับตัวล้วงหนักๆก็โผล่มาเยอะนะครับเมดโป้มันก็มีโผล่มาบ้างแต่เมดโซนไม่ค่อยโผล่มาเท่าไหร่นะเมตานี้ตีมี่เนี่ยเป็นตัวที่นอกจากมันจะคอยปกป้องเพื่อนได้ดีเนี่ยมันยังสร้างดาเมจได้หนักหน่วงมากนะเป็นตัวที่ทำดาเมจได้แรงมากนะด้วยตัวของมันเองนะครับบวกกับสตันจำนวนมากนะทำให้เพื่อนเล่นค่อนข้างง่ายนะครับคือถ้าเกิดใครจะวิ่งใส่ตีมี่เนี่ยก็อาจจะโดนมันชุบส่วนได้อีกนะครับมันถือเป็นตัวที่ค่อนข้างป่วนพอสมควรเลยแล้วก็สตันมันหนักมากนะใครที่โดนตีมี่ตันนี่อาจจะไม่เดินประมาณ 2-3 วิได้เลยนะโดนมันตันตึ้งตึ้งตึ้งแถมตดและตันรัวๆได้อีกนะครับก็คือน่ารำคาญสุดๆนะสับตีมี่ก็เป็นตัวหนึ่งเหมือนโรมมิ่งสายลุกนะครับซึ่งจริงๆอ่ะโรมมิ่ง PS เนี่ยดอยมองว่าตีมี่น่าจะเป็นตัวที่สายบุกได้ดีที่สุดแล้วนะแบบลุกเก่งนะครับคือตัวอื่นอย่างพวกเทนลัมเบอร์เซเนียเนี่ยมันก็มีดาเมจดีนะแต่มันไม่ได้ลุกได้เท่าไหร่นะแต่ตีมี่เนี่ยเป็นตัวที่แบบว่ากึ่งจะเป็นตัวแบกได้เลยแต่คือมันดาเมจมันอาจจะไม่ได้เวอร์มากแต่ถือว่าเป็นตัวที่เข้าทำให้เพื่อนมาเติมนิดหน่อยก็ตายแล้วอะไรเงี้ยก็ถือเป็นตัวนึงกันที่น่าสนใจนะครับอ่ะแล้วตัวสุดท้ายที่มาแรงในวันนี้ก็ต้องตัวนี้เลยครับน้องต้นไม้ครับหรืออิฟเน็ตนั่นเองนะฮะก็เมตานี้นะครับด้วยความที่ตัวขาตายเมฆขาตายโผล่มาเยอะแครี่ขาตายก็โผล่มาเยอะนะครับตัวละลายแทงโผล่มาน้อยมากนะครับทำให้ต้นไม้เนี่ยถือว่าเล่นค่อนข้างจะง่ายนะครับค่อนข้างจะง่ายในการดับคือถ้าไม่เจอไฮเตะไม่เจอฟอร์เลนไม่เจอมาหรอกก็ถือว่าเล่นต้นไม้ได้แทบทุกตาเลยนะครับตัวมันแบบสบายๆคือถ้าเกิดได้ตบได้สตันได้แอนติก็โอเคครับแต่คือข้อเสียคือตัวมันเล่นยากนะเล่นยากคือตัวของต้นไม้เนี่ยมันจะน่ากลัวไม่น่ากลัวมันอยู่ที่ว่าตบได้กี่ตัวและถ่ายได้ยังไงคือคอมโบมันค่อนข้างจะแอดวานซ์มากแต่ว่าต้องไปฝึกกันดูนะว่าตบจังหวะไหนคือถ้าตบมันเนี่ยพิสดารมากสามารถตบเปลี่ยนมุมคนได้นะครับคือปลายมือมันสามารถประกบมือมาตรงกลางได้ไงทำให้แบบอีกฝั่งที่เดินเข้ามาเนี่ยจากตอนแรกอยู่ข้างหน้าเรากลายเป็นอยู่ข้างหลังได้เลยโดนตบไปตบมาได้อะไรเงี้ยมันก็มีวิธีมีทริคค่อนข้างเยอะแต่ว่ามันตัวมันค่อนข้างเล่นยากนะครับค่อนข้างเล่นยากแต่ทราบสมัยนี้ที่คนเริ่มเล่นจนชำนาญแล้วดอยมองว่าใครที่เริ่มเล่นมันเป็นแล้วเนี่ยเป็นตัวหนึ่งเหมือนกันที่สามารถเล่นมาได้แทบทุกตาเลยนะครับถ้าไม่เจอตัวอะไรแทงนะดอยบอกได้เลยว่าเป็นตัวที่โหดมากๆสับต้นไม้นะครับประมาณนี้นะครับก็โดยสรุปสับแรงเทียก็จะประมาณนี้นะครับสับแพทนี้นะครับตัวหน้าแบนก็จะมีทั้งหมดนะครับหลายตัวนะครับดอยมองให้ตัวที่บังคับแบนก่อนก็คือซิปกับอาญาบางคนก็บอกว่าซิปไม่น่ากลัวแต่ดอยมองว่าซิปเนี่ยมันแผงนิดได้เยอะนะครับเอาออกไปดีกว่านะฮะส่วนตัวเนี่ยที่เป็นทางเลือกให้ควรแบนเนี่ยก็จะมีอาเคนนะครับมีฟอร์เรนมีแวนมีUA มีคีร่ามีอาวีนะครับประมาณนี้ที่เขาแบนกันนอกนั้นเนี่ยใครอยากแบนอะไรก็ตามใจนะแต่ดองว่าอาญากับซิปเนี่ยไม่ควรปล่อยหลุดนะครับถ้าเกิดยิ่งเป็นเซคันด์พิกเนี่ยไม่ควรปล่อยหลุดเลยไม่งั้นนะเหนื่อยนะครับถ้าเจออาญานะเขาเจออาญาอ้อยบอกเลยเหนื่อยนะแต่ตัวอื่นๆพอเจอได้บ้างพอเจอได้บ้างนะฮะนอกนั้นใครอยากแบนอะไรก็ตามใจชอบได้นะครับประมาณนี้ครับก็เป็นไงบ้างครับสับ7ตัวมาแรงประจำสิ้นปีนี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยในการดราฟตัวมาเล่นนะฮะครับกันเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยจะเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปมากเลยนะฮะส่วนจะมีคลิปอะไรต่อไปนั้นก็ฝากตามด้วยนะครับวันนี้ผมกับแค่นี้แล้วครับสวัสดีครับแล้วเจอกัน